สวัสดีครับวันนี้ขอมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความอดทนของคนต้องเข้าใจนะครับโอเคเอาอันแรกขยายความอันแรกเรื่องความอดทนนิดนึงเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าความอดทนถ้าเราฟังเพลินๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับว่าอึดอัดขัดข้องใจนิดนึงนะว่าอะไรมันจะต้องมีความอดทนนะครับแต่ในระหว่างเดียวกันก็มีหนังสือมีพอดแคสต์หรือมีอื่นๆมากมายที่พูดเกี่ยวกับความอดทนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันพิจารณานะครับว่าความอดทนมันจําเป็นมันดีมันต้องใช้มันต้องมีมันต้องเข้าใจมันหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องความอดทนที่เราบอกว่าของคนที่ต้องเข้าใจเพราะว่าอันนี้พูดถึงความอดทนของคนนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องมีความอดทนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือสภาวะอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่ามีชีวิตผมเชื่อว่ามันต้องมีความอดทนแต่วันนี้อาจจะมาเจาะในเรื่องของคนก่อนที่ต้องเข้าใจในความอดทนเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราเจ็บปวดน้อยหรือทําให้เราเหนื่อยหรือทําให้เราท้อหรือทําให้เราอึดอัดน้อยลงเพราะเราเข้าใจมันฉะนั้นภาพรวมของความอดทนที่คนต้องเข้าใจก็คือสิ่งที่มันมีอยู่กับเราแน่นอนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเมื่อเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยความลำบากความไม่ชอบความเขาเรียกว่าเดียดฉันหรือพยายามจะผลักมันออกจะน้อยลงแล้วเราก็จะอยู่ได้ชิลขึ้นประมาณนี้แรงบันดาลใจของการพูดเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมทุกครั้งก็มาจากตัวเองที่ประสบพบเจออยู่เป็นระยะระยะระยะแล้วเราก็มาคิดทบทวนแล้วเอ๊ะเราต้องอดทนประมาณนี้เลยเหรอเราจะต้องมีความเข้าใจกับความอดทนถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราอดทนไปเพื่ออะไรอดทนไปเพื่อใครแล้วมันมีประโยชน์กับเราไหมแล้วทำไมเราถึงคิดแต่เรื่องประโยชน์และความอดทนอ่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างพอดีเราเริ่มมาคิดเราก็เริ่มอยากจะเอามาแบ่งปันบวกกับฟังข่าวโดยเฉพาะการเมืองเรื่องอภิปรายก็มีความไม่เข้าใจในบางครั้งว่าบางทีคนพร้อมในทุกด้านอย่างนายกในอย่างรัฐมนตรีบางคนที่เขาไม่ต้องมาเล่นการเมืองก็ได้นะแต่ว่าเขาอยากมาเล่นอาจจะด้วยความต้องการของเขาโดยส่วนตัวต้องการชื่อเสียงต้องการวงตระกูลอะไรก็แล้วแต่เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องนึงคิดว่าทำไมเขาจะต้องมาอดทนโดนคนอื่นว่ากล่าวอดทนโดนคนอื่นทอดทิ้งหรือต้องอดทนฟังในสิ่งที่มันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ตอนนี้เราก็เริ่มทำความเข้าใจว่าอ๋อในทุกมิติในทุกคนในทุกสัดส่วนมันต้องมีความอดทนสะสมอยู่เราก็เริ่มวิเคราะห์จากตัวเองก่อนมีความอดทนพื้นฐานอะไรบ้างซึ่งไม่เกี่ยวกับความติดอัดของเราที่เราต้องอดทนอย่างเช่นตื่นมาเราวิ่งตั้งแต่ตื่นก่อนเราต้องมีความอึดความอดทนในการลุกขึ้นตอนเช้าอดทนในการออกไปวิ่งระยะทางใกล้ไกลมันก็ต้องมีอดทนอดทนในความหิวกระหายอดทนในความเมื่อยล้าอดทนในความอื่นๆอีกมากมายเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูแล้วก็ชีวิตเราอยู่บนความอดทนตลอดด้วยตัวเองก็ยังต้องอดทนแล้วเราก็เริ่มขยายมาว่าเอ๊ะแล้วเราอดทนกับอะไรที่เราคิดแบบรู้สึกไม่ดีอยู่บ้างอดทนกับคนใกล้ชิดอดทนกับครอบครัวอดทนกับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าบริวารเราอดทนไหมมีไหมที่เราไม่มีความอดทนเลยที่เราสบายก็ไม่มีเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้ความอดทนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเรามากนี่ยังไม่ได้หมายรวมถึงเรื่องความอดทนต่อทีมงานความอดทนต่อหัวหน้าความอดทนต่อหุ้นส่วนหรือความอดทนต่ออะไรสักอย่างที่เราต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกที่ไม่ใช่ใกล้ตัวหรือตัวเราเองมันยิ่งจะทำความเข้าใจว่าเราทำถึงขนาดนี้แล้วไม่มีชิดแบ็คเลยเราทำถึงขนาดนี้เราเหนื่อยเราดิ้นรนจากคนอื่นกับไม่กระตือรือร้นเราก็ต้องมีความอดทนพอเราคิดได้เราก็เข้าใจแล้วว่าไอ้ความอดทนมันอยู่กับเราตลอดเวลาสุดท้ายเราจึงรู้ว่านี่แหละที่บอกว่าความอดทนของคนที่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันยังคงจะมีแค่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้มี
ความสุขได้พอประมาณก็น่าจะดีกว่าที่เราจะตีอกชกตัวแล้วก็บอกว่าอดทนอดทนอดทนโดยไม่มีทิศทางเป้าหมายก็มาอดทนด้วยกันแล้วก็สร้างความสุขหรือความอดทนด้วยกันนะครับ